ไปดูหนึ่งเรื่องของพี่คราว2018เรื่องราวเรียกว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะเจ้าควายทองคำก็ไปอยู่ที่จังหวัดชัยนาทไปอยู่กับพี่คราวแล้วค่ะเรียกว่าครั้งนี้ก็กลับมามีรอยยิ้มกันอีกครั้งหนึ่งพี่คราวหรือว่านายสุรัตน์ก็บอกด้วยนะบอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะได้นอนหลับแบบสนิทเป็นคืนแรกหลังจากที่ต้องพัดพลาดกับเจ้าทองคำค่ะพี่คราวหรือว่านายสุรัตน์แผ้วเกตนะคะหรือว่าฉายาก็คือไอคราว2018ก่อนหน้านี้ก็ถูกทนายความชื่อดังแจ้งความเอาผิดฐานไปหลอกลวงแล้วก็รับเงินบริจาคเพื่อจะซื้อเจ้าทองคำควายชื่อดังนะคะเจ้าของรอยยิ้มบนโลกโซเชียลแล้วก็มีการอายัดเจ้าทองคำเนี่ยไปอยู่ที่สน.คันนายาวค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาทางพนักงานสอบสวนสน.คันนายาวได้มีการคืนเจ้าทองคำให้กับพี่คล้าวแล้วเพื่อจะให้กลับไปดูแลชั่วคราวแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามที่อาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมท่านก็ให้ความเห็นด้านข้อกฎหมายไปนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยจะไม่ค่อยรับของกลางที่มีชีวิตเอาไว้ดูแลเพราะอย่าลืมว่าถ้ามันมีอะไรที่มันผิดพลาดไปเจ้าทองคำที่เป็นของกลางเนี่ยนะฮะเกิดตายไปเกิดป่วยเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยคนที่ลำบากคือตำรวจนะที่ดูแลอยู่นะครับนี่แหละค่ะก็เลยมีการคืนเจ้าทองคำให้กับพี่คราวแล้วดูสิพอกลับมาอยู่ที่บ้านเล่นน้ำแบบนี้เลยได้เห็นฟันของทองคำแล้วแล้วพี่คราวก็คอยดูแลตลอดเนี่ยแหละค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปที่พื้นที่เพื่อจะไปติดตามความเคลื่อนไหวนะคะก็ไปที่ตำบลสุขเดือน5จังหวัดชัยนาทละค่ะพี่คราวก็เปิดใจกับทีมข่าวด้วยนะคะบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอนุญาตให้เจ้าทองคำกลับมาดูแลเหมือนเดิมทำให้เมื่อคืนเป็นคืนแรกเลยที่นอนหลับได้สนิทตั้งแต่มีเรื่องราวเกิดขึ้นและทันทีที่เจ้าทองคำเดินทางมาถึงที่นาควายอีก3ตัวที่เป็นเพื่อนเล่นกันล่ะค่ะก็แสดงอาการดีใจด้วยการร้องทักด้วยนะเขาบอกร้องทักตลอดเวลาเหมือนรู้ว่าเจ้าทองคำเนี่ยกลับมาแล้วก็ถึงมีคำพูดไงว่าอยู่ที่ไหนถึงจะสุขใจเท่าบ้านเราเนี่ยก็คงจะไม่มีนะฮะถึงแม้ว่าที่สน.คันนายาวคือทางพี่ๆตำรวจเองก็ดูแลเจ้าทองคำเป็นอย่างดีก็ตามนะฮะแต่ว่าการกลับมาอยู่บ้านอยู่สถานที่ที่เขาคุ้นเคยได้อยู่กับคนที่เขารักอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขกว่าดูเห็นไหมนะฮะบรรยากาศก็มีความสุขกันแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องว่าจบหรือยังมันก็ยังไม่จบดีนะนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทางคุณบุญเลิศการพักดีนายกอบต.สุขเดือน5เนี่ยเจ้าของเจ้าทองคำตัวจริงเนี่ยก็บอกว่ามีการพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วโดยที่คุณบุญเลิศนะครับก็อยากให้เจ้าทองคำอยู่ในความดูแลของคุณสุรัตน์ต่อไปแต่ในส่วนของความคืบหน้าทางคดีที่ทนายชื่อดังท่านนี้เป็นผู้แจ้งความเอาผิดเนี่ยนะฮะก็คงต้องรอให้ทางพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะส่งสำนวนให้พนักงานอัยการลงความเห็นว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่แล้วทางคุณสุรัตน์เองก็ยืนยันในเจตนาบริสุทธิ์นะครับที่อยากจะรักษารอยยิ้มของเจ้าทองคำไว้ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการช่อโกงอยากให้รอยยิ้มเจ้าทองคำเนี่ยอยู่คู่กับชาว Facebook และสังคมไทยให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาเงินมาใช้ส่วนตัวแต่อย่างใดเอาไปฟังเสียงคุณสุรัตน์หน่อยครับแล้วก็มีความสุขครับเนี่ยได้เห็นเด็กๆมาเล่นด้วยกันเหมือนเดิมครับมีความสุขมากเลยลูกก็ได้เล่นเหมือนกันก็ดีใจด้วยกันนะครับเริ่มเรียกตรงเสียงร้องเรียกกันนะครับยิ้มได้แล้วครับเมื่อเช้ายิ้มทั้งวันแล้วในส่วนของคดีเป็นไงบ้างสุรัตน์ก็อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีการลุกเพิ่มเติมอะไรบางส่วนครับก็คือเขาเข้าใจกันทั้งหมดทุกอย่างแล้วครับก็ดีใจเขาก็เห็นผมเป็นลูกเป็นหลานก็อยากให้เราทารักแล้วก็ให้ดูแลไว้ที่นี่นะครับเฮ้ยทางค่ำก็คือตอนนี้ท่านนายกยืนยันอยากให้ทองคำอยู่ที่นี่ครับเนี่ยบรรยากาศแห่งความสุขก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแบบสมบูรณ์แบบแต่เปราะหนึ่งก็คือมันดูคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน้อยพี่ตำรวจเองก็มีการคืนเจ้าทองคำเนี่ยมาให้กับคุณสุรัตน์มาเลี้ยงดูก่อนที่ชัยนาทใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือเห็นรอยยิ้มนะทั้งของพี่คราวเองแล้วก็ของเจ้าทองคำเนี่ยมีรอยยิ้มกันเหมือนเดิมที่สำคัญแฟนคลับรุ่นเล็กนี่เด็กๆ เหล่านี้พอทราบข่าวว่าเจ้าทองคำเนี่ยกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วก็ต่างพากันมาเล่นละค่ะมาวิทย์น้ำล้างตัวให้กับเจ้าทองคำซึ่งเจ้าทองคำก็ปล่อยยืนนิ่งอย่างนี้แหละให้เขาได้มาเล่นให้เขาก็แม่ขี่กันละค่ะเล่นแบบนิสัยเชื่องเลยก็เป็นวิถีของเขาอะนะแล้วก็ไม่ตื่นกลัวด้วยนะแม้ว่าเด็กๆจะมาหลาย
คนแบบนี้ล่ะค่ะบางเด็กบางคนก็ขึ้นขี่หลังเจ้าทองคำแล้วก็เดินเล่นเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกล่ะค่ะรวมถึงลงไปเล่นน้ำในสระร่วมกับเจ้าทองคำแล้วก็เพื่อนๆของเจ้าทองคำด้วยนี่เรียกว่าสนุกสนานแล้วก็นำความสุขกลับคืนมานะไม่ว่าจะพี่คล้าวหรือว่าคนในชุมชนเองล่ะค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง